ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่19มกราคม2566เป็นต้นไปการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมย้ายรถไฟทางไกลสายเหนือสายอีสานและสายใต้รวม52ขบวนไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อเดิมสถานีเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงไปรังสิตและตลิ่งชันสิ่งที่นักเดินทางด้วยรถไฟควรรู้มีดังต่อไปนี้เริ่มจากขบวนรถที่ย้ายไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ประกอบด้วยกลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนและรถเร็วสายเหนือ14ขบวนสายอีสาน18ขบวนและสายใต้20ขบวนยกตัวอย่างเช่นขบวนรถโดยสารด่วนพิเศษ115คันอุตราวิถีอีสานมันคาอีสานวัฒนาและทักษิณารัตน์ก็จะย้ายไปให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ส่วนรถไฟธรรมดารถไฟชานเมืองและขบวนรถนำเที่ยวรวม62ขบวนให้บริการที่สถานีหัวลำโพงไม่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งรถไฟสายตะวันออก22ขบวนก็ไม่ย้ายไปเช่นกันสำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วรถไฟล่วงหน้าตั้งแต่18ธันวาคม2565หากเป็นรถไฟทางไกลจะระบุสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ส่วนรถไฟธรรมดาจะระบุชื่อสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงสามารถซื้อตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้30วันทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ dticket.railway.co.th หรือแอป dticketสำหรับการเดินทางมายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ช่วงแรกแนะนำให้เผื่อเวลาไว้ 2-3 ชั่วโมงก่อนรถไฟจะออกสะดวกที่สุดต้องยกให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีบางซื่อจะมีทางเชื่อมที่ทางออกหมายเลข3ขึ้นไปด้านบนได้เลยส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีตลิ่งชันใช้เวลา20นาทีสำหรับรถเมล์ขอสมก.มีให้บริการที่นี่ร่วม3เส้นทางได้แก่สาย3ไปสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรีสาย49ไปหัวลำโพงและสาย67ไปเซ็นทรัลพระราม3รวมทั้งขอสมก.จัดรถโดยสารชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจากสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งเป็นรถขึ้นทางด่วนตั้งแต่เวลา 4:30 น.ถึง 22:30 น.นอกจากนี้ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อทางออก2มีรถเมล์ผ่านได้แก่สาย50 52 65 70 97 1-33 และ2-17 ซึ่งจะมีทางเชื่อมใต้ดินไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ส่วนคนที่นำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามามีที่จอดรถชั้นใต้ดินความสูงไม่เกิน 2.10 เมตรรองรับรถยนต์สูงสุด 1,700 คันสำหรับคนที่จะส่งผู้โดยสารหากใช้บริการรถไฟทางไกลให้ใช้ทางเข้าออกประตูที่4เพื่อไปยังที่พักคอยผู้โดยสารบริเวณชั้น G จะมีช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารทั้งหมด10ช่องผู้โดยสารจะต้องนั่งคอยที่โถงด้านล่างสถานีชั้น G แล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกขึ้นขบวนรถบนชานชาลาชั้น2ก่อนเวลาขบวนรถไฟขาออกจะออกจากสถานี20นาทีโดยรถไฟสายเหนือสายอีสานจะใช้ชานชาลาที่1และ2ส่วนรถไฟสายใต้จะใช้ชานชาลาที่7และ8สำหรับรถไฟธรรมดารถไฟชานเมืองสายเหนืออีสานใต้ยังคงขึ้นลงที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อเช่นเดิมการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางรถไฟทางไกลในครั้งนี้ผู้ใช้บริการอาจจะไม่ได้รับความสะดวกขึ้นมาบ้างซึ่งต้องเผื่อเวลาและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงคมนาคมต้องรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเพื่อให้เป้าหมายของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางรางในอาเซียน